ันมาขายวิญญาณค่ะรู้ใช่ไหมว่าต้องแลกกับอะไรอ่ะฉันรู้ถ้าฉันตกลงขายวิญญาณกับคุณก็คือการแลกอายุขัยทั้งหมดของฉันก็ความฝันที่คุณไม่มีวันรู้ว่ามันจะสำเร็จไหมหรอฉันรู้ว่าคุณจะทำให้มันสำเร็จได้แน่นอนถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถอยู่รอดูความสำเร็จของตัวเองได้ก็ตามแล้วคุณรู้ไหมว่าอายุขัยของคุณเหลืออยู่เท่าไหร่เรื่องนั้นฉันไม่รู้หรอกผมจะบอกคุณไว้ให้ว่าอายุขัยของคุณเหลืออยู่แค่3เดือนพูดตรงๆนะอายุขัยแค่3เดือนกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเลยคุณจะยอมแลกไหมแล้วฉันต้องทำยังไงถึงจะขายวิญญาณให้กับคุณได้ล่ะฉันน่ะมีความฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนชื่อดังแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดไม่ว่าจะอีกกี่ร้อยกี่พันปีผู้คนก็จะต้องจารึกชื่อของฉันเอาไว้ฉันน่ะไม่อยากจะเป็นนักเขียนโนเนมแบบนี้อีกต่อไปแล้วความฝันของคุณมันช่างยิ่งใหญ่จริงเลยอ่ะก็ต้องยิ่งใหญ่สิถ้าไม่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวฉันจะมาขายวิญญาณให้กับคุณทำไมล่ะทำไมคุณไม่ลองไปทำเองดูล่ะคุณน่าจะภูมิใจกว่านะอ้าวก็คุณบอกฉันเองไม่ใช่เหรออายุขัยของฉันนะมันเหลืออีกแค่3เดือนเวลาสั้นๆแค่เนี้ยฉันทำให้มันสำเร็จไม่ได้หรอกแล้วคุณคิดว่าอายุขัยที่มันมีอยู่3เดือนผมจะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงนั่นหรอคุณฝันไปหรือเปล่าแล้วฉันต้องทำยังไงความฝันของฉันมันถึงจะสำเร็จคุณต้องยืดอายุขัยสักยืดอายุขัยงั้นหรอใช่ถ้าอยากให้ความฝันของคุณสำเร็จคุณต้องยืดอายุขัยของคุณซะแล้วฉันต้องทำยังไงเยอะจังทำได้ไหมล่ะถ้าทำได้ผมจะช่วยคุณได้สิเรื่องง่ายๆแค่เนี้ยไว้ครั้งหน้าฉันจะกลับมาใหม่ความฝันที่คุณอยากได้มันต้องแลกมาด้วย 1,000 ปีมันถึงจะสำเร็จถ้าคุณทำได้ผมจะช่วยคุณตั้ง 1,000 ปีเลยเหรอเยอะไปปะคะคุณอยากให้ชื่อของคุณจารึกไว้ 1,000 ปีไม่ใช่หรอหรือจะให้ชื่อของคุณจารึกไว้แค่3เดือนอย่างนั้นก็ได้นะผมไม่ติดนี่คุณดูถูกฉันเหรอใช่นี่คุณอยากได้อายุขัยของฉันขนาดนั้นเลยเหรอได้งั้นคุณรอดูได้เลยพอถึงวันนั้นขึ้นมาจริงๆคุณน่ะอย่าเบี้ยวฉันก็แล้วกันคุณอยากขายวิญญาณให้ผมขนาดนั้นเลยเหรอผมถามจริงนะพวกการไม่ประสบความสำเร็จมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคุณเคยล้มเหลวไหมล่ะไม่ประสบความสำเร็จกับความล้มเหลวมันแตกต่างกันนะคุณน่ะตอบไม่ตรงคำถามผมล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็คงไม่เท่าฉันหรอกฉันน่ะยอมขายวิญญาณตัวเองเพื่อความฝันเลยนะผมยอมเป็นซาตานเพื่อมันคุณหมายความว่ายังไงมนุษย์แบบพวกคุณคิดว่ากรรมเป็นซาตานของผมถูกลิขิตไว้นั่นแหละเหรออันนี้จริงผมขมขื่นมากนะกับความผิดหวังมาก่อนเพราะความทุกข์ใจเลยทำให้คุณมาเป็นซาตานงั้นเหรอไม่ใช่ผมขอร้องความสำเร็จท่านเทพธิดาแต่ท่านกลับปฏิเสธความสำเร็จของผมและยังดูถูกผมอีกฉันฟังดูแล้วคุณไม่น่าจะมาเป็นซาตานได้เลยนะและทำไมเพราะท่านเทพธิดาอีกตนต่างหากที่โดนบันดาลพรให้กับผมเราคุณขออะไรไปหรอผมขอให้งานของผมเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่สนใจของทุกคนผมยอมแลกด้วยชีวิตแต่ท่านกลับขอมากกว่า1ชีวิตแล้วคุณก็ยอมเนี่ยนะใช่นี่คือเหตุผลของผมที่ผมเป็นซาตานยังไงล่ะคุณเนี่ยนะเพื่ออยากจะเป็นที่รักของคนอื่นน่ะคุณกลับถึงต้องยอมทำขนาดนี้เนี่ยหรอเหมือนกับคุณไม่ใช่หรอที่ยอมขายวิญญาณเพื่อแลกกับความฝันเอาที่จริงคนเราเมื่ออยากได้สิ่งที่อยากได้แล้วยอมทำอะไรก็ยอมหมดแหละที่คุณพูดก็ถูกแหละเอาล่ะกลับไปได้แล้วเจ้ามนุษย์อายุสั้นมันจะดูถูกกันเกินไปแล้วท่านซาตานได้แล้วฉันจะกลับมาพร้อมกับอายุขัยของฉันที่เพิ่มมากขึ้นผมจะรอดูแต่ก่อนที่ฉันจะไปฉันขอถามคำถามเป็นข้อหนึ่งแล้วกันว่ามาสิความฝันนั่นน่ะต้องแลกกับอายุขัยของฉันทั้งหมดจริงๆหรอใช่แล้วถ้าฉันแค่อยากมาคุยกับคุณเฉยๆล่ะ
ต้องแลกกับอายุขัยของฉันด้วยหรือเปล่าไหนว่าถามคำถามเดียวไงล่ะท่านก็ตอบมาเถอะหน้าไม่เสียอายุขัยหรอกแต่มันเสียเวลาผมได้งั้นฉันจะกลับมาใหม่มาแลกเปลี่ยนอายุขัยหรอไม่อ่ะมาแลกเปลี่ยนบทสนทนาต่างหากคุยกับท่านแล้วมันสนุกดีไว้ครั้งหน้าฉันจะกลับมาพร้อมกับผลงานของฉันพร้อมกับอายุขัยของฉันที่เพิ่มมากขึ้นจะรอดูว่าโลกนี้มีซาตานจริงเหรอเนี่ยถ้ามีซาตานจริงฉันขอเจอท่านสักครั้งได้ไหมแต่ว่าเรื่องมันก็ผ่านมาต้องพันปีแล้วอ่ะซาตานคงเป็นได้แค่เรื่องในตำนานหรือมั้งพอแป๊บกินข้าวคุณจะยอมขายวิญญาณเพื่อแลกกับความฝันคุณหรือไม่แต่คุณต้องแลกมากับอายุขัยทั้งหมดของคุณฟังแบบนี้แล้วคุณจะยอมแลกอยู่ไหม